สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับในวิดีโอนี้เราก็จะมาผมก็จะมาเล่าเรื่องนะครับซึ่งผมทำตอนนี้นะครับเป็นตอนพิเศษนะครับเพื่อขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนผมนะครับกดไลค์คอมเมนต์นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับโทอิกนะครับโทอิกที่ผมทำไปนะครับที่ดูวิดีโอผมครับแล้วผมก็ทำไลน์เรนเจอร์ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็เราก็ไปกันเลยนะครับเรื่องนี้นะครับผมได้เครดิตนะครับเรื่องนี้ครับผมได้มาจากนะครับ1,800 คลิปนะครับใน Facebook นะครับครับชื่อเรื่องชื่อพ่อสอนการเมืองลูกนะครับไปลุยกันเลยในเรื่องนะครับผมก็จะมีภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับแทรกซึมนะครับเพื่อจะได้เป็นไม่เป็นการเสียเวลาโดยเปล่านะครับก็เชิญชมครับโอเคครับครอบครัวอบอุ่นครอบครัวหนึ่งนะครับมีอยู่ด้วยกัน5คนนะครับก็มีพ่อนะครับแม่ตัวลูกนะครับแล้วก็มีน้องที่เป็นทารกนะครับแล้วก็มีพี่แจ๋วนะครับซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของเด็กนะครับครับก็พี่แจ๋วนะครับ who is a baby sister นะครับ baby sister นี่แปลว่าพี่เลี้ยงเด็กนะครับก็คือพี่เลี้ยงที่เป็นพี่เลี้ยงครับที่มาเลี้ยงเด็กน้อยเด็กทารกอะครับเขาเรียกว่า baby sister นะครับเขียนติดกันนะครับ baby และ sister นะครับ sit นี่ก็คือนั่งนะครับก็ใส่เตอร์เข้าไปนะครับเป็น baby sister นะครับแปลว่าพี่เลี้ยงเด็กนะครับ ครับต่อครับวันหนึ่งนะครับลูกนะครับคุณลูกนะครับเห็นพ่อดูข่าวในทีวีนะครับทีวีก็คือทีวีนะครับดูข่าวในทีวีนะครับเกี่ยวกับการเมืองนะครับการเมืองภาษาอังกฤษเรียกว่า politics นะครับ politics นะครับเป็นคำนามนะครับแล้วเด็กน้อยก็เลยถามด้วยความสงสัยครับความสงสัยนะครับ curiosity ครับ curiosity ครับ curiosity นะครับ curiosity นะครับ curiosity นะครับนี้เป็นคำนามนะครับถ้าเป็นคำ adjective นะครับก็ใช้คำว่า curious นะครับจะมี u ด้วยนะครับ curious นะครับ curious นะครับเป็นคำ adjective นะครับเช่น I am curious about อะไรก็ว่าไปฉันสงสัยเกี่ยวกับอะไรก็ว่าไปนะครับตึ๊กลูกนะครับก็เลยถามพ่อนะครับด้วยความสงสัยว่าพ่อฮาร์ปการเมืองคืออะไรหรอฮาร์ปนะครับ ผมก็แอคเสียงนะครับพ่อก็เลยคิดหนักคิดอยู่นานนะครับแล้วก็ตอบแบบเปรียบเทียบนะครับไปว่านะครับพ่อนะก็เป็นพ่อค้านายทุนก็คอยหาเงินนะครับส่วนแม่ก็เป็นรัฐบาลคอยเอาเงินจากพ่อมาบริหารนะครับแล้วลูกนะลูกคุณลูกนะก็เป็นประชาชนนะชนเขียนผิดนะครับน้องหนูนะครับประชาชนที่มีรัฐบาลซึ่งเป็นแม่นะครับก็ดูแลซึ่งมีรัฐบาลดูแลครับแม่ดูแลนะครับที่มีรัฐบาลดูแลนะครับส่วนน้องที่เป็นเด็กทารกนะครับก็คืออนาคตของชาตินะครับเด็กทารกคืออนาคตของชาตินะครับทารกคืออนาคตของชาตินะครับส่วนคนสุดท้ายคือพี่แจ๋วนะครับก็เป็นชนชั้นแรงงานน้องนะนั่นลูกนะเข้าใจไหมครับพ่อนายทุนแม่รัฐบาลลูกประชาชนน้องทารกอนาคตของชาติและพี่แจ๋วก็เป็นชนชั้นแรงงานเข้าใจมีลูกนะเข้าใจไหมนะครับต่อมานะครับต่อนะครับคอนติเนียครับลูกก็งงๆนะครับงงครับคำว่างงนะครับก็คือ confused นะครับเช่น I am confused ครับผมงงนะครับ you are confused ครับคุณงงนะครับงงถือว่าสับสนนะครับคุณสับสนคุณงงครับ you are confused นะครับเป็นคำ adjective นะครับโอเคครับต่อครับลูกก็งงๆนะครับแล้วก็คิดอยู่ทั้งวันนะครับจนกระทั่งถึงตอนกลางคืนถึงเวลานอนนะครับพอถึงเวลานอนปุ๊บนะครับลูกนะครับก็ได้ยินเสียงน้องที่เป็นเด็กทารกครับร้องไห้นะครับลูกก็เลยเดินนะครับไปที่เปลของน้องนะครับแล้วก็เห็นน้องเขานะครับที่เป็นเด็กทารกขี้แตกนะครับน้องก็เลยนะครับก็เลยว่าจะไปเรียกแม่นะครับก็เลยขณะที่ลูกเดินไปตามแม่นะครับมาจัดการเรื่องน้องทารกนะครับลูกก็ได้ยินเสียงดังนะครับออกมาจากห้องพี่แจ๋วคนสวยนะครับพี่แจ๋วนี่สวยนะครับก็คือสาวๆนะครับสาวๆสวยๆนะครับก็พี่แจ๋วนะครับด้วยความสงสัยครับจึงแง้ม
ดูประตูนะครับแง้มดูประตูพบว่าเจอพ่อของเขานะครับกำลังอยู่บนตัวของพี่แจ๋วลูกก็ไม่รู้เรื่องนะครับพ่ออยู่กำลังอยู่บนตัวของพี่แจ๋วก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับก็ดูเฉยๆนะครับก็เสร็จแล้วก็เดินไปตามแม่ต่อนะครับครับต่อมานะครับลูกก็เดินต่อไปหาแม่ที่ห้องนะครับซึ่งกำลังนอนหลับอยู่นะครับลูกก็พยายามจะปลุกนะครับแม่เท่าไหร่นะครับแม่ก็ไม่ยอมตื่นนะครับครับพยายามปลุกนะครับพยายามนะครับก็คือ try นะครับ try to wake her up นะครับ try to wake her up นะครับ wake up นี่แปลว่าตื่นใช่ไหมครับถ้าเราไปปลุกคนอื่นเราก็จะ wake แล้วก็มีคนที่เราปลุกนะครับเราก็ up นะครับ try to wake her up นะครับ try to wake mother up นะครับก็พยายามปลุกแม่นะครับเท่าไหร่แม่ก็ไม่ยอมตื่นนะครับเนาะลูกก็เลยเซ็งแล้วก็เดินกลับไปนอนห้องตัวเองดีกว่านะครับพอวันรุ่งขึ้นนะครับวันรุ่งขึ้นลูกก็คิดไปคิดมาแล้วก็บรรลุแล้วนะครับว่าการเมืองนะครับคืออะไรนะครับหลังจากคิดทั้งวันทั้งคืนเมื่อวานนะครับเสร็จแล้วลูกก็เลยบอกพ่อครับพ่อก็เลยถามว่าลูกแล้วลูกคิดว่ามันเป็นยังไงล่ะการเมืองอะนะครับลูกก็เลยตอบว่านะครับมันคือการที่พ่อค้าหรือนายทุนกดขี่ชนชั้นแรงงานในขณะที่รัฐบาลครับก็หลับหูหลับตาไม่สนใจประชาชนนะครับแม้ว่าประชาชนจะเรียกร้องยังไงก็ตามนะครับโดยทิ้งอนาคตของชาตินะครับให้จมอยู่บนกองขี้นะครับสุดยอดมากครับลูกคนนี้มีจินตนาการสูงมากครับผมอ่านแล้วผมแบบรู้สึกตลกมากนะครับก็ชาตินะครับชาติตรงนี้มีสระอินะครับว่าผมก็พิมพ์ไม่หมดนะครับนะครับเอาทีนะครับเอาทีการที่พ่อค้าหรือนายทุนกดขี่ชนชั้นแรงงานนะครับในขณะที่รัฐบาลก็หลับหูหลับตาไม่สนใจประชาชนไม่ว่าประชาชนจะเรียกร้องยังไงก็ตามโดยทิ้งอนาคตของชาติให้จมอยู่บนกองขี้นะครับคุณฟังแล้วคุณรู้สึกไงครับก็ถ้าผมดูถูกใครหรือดูหมิ่นใครไปก็ขอโทษนะครับวิดีโอนี้ก็ทำเพื่อความสนุกสนานนะครับแล้วก็เล่าเรื่องไปด้วยนะครับก็สนุกสนานครับไม่ได้เปรียบเทียบว่าใครเป็นใครหรอกนะครับก็เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นครับถ้าผมดูหมิ่นใครก็ขอโทษนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็จบเท่านี้แหละครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับถ้าใครคิดว่าวิดีโอนี้ชอบนะครับชอบวิดีโอนี้นะครับก็คลิกไลค์นะครับแล้วก็แชร์นะครับแล้วก็ติดตามนะครับช่องผมนะครับผมก็ทำโทรอีกเรื่อยๆนะครับฝึกมาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากครับ and I will see you again in the next video bye bye